สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูสมิชชิกใหม่นกแก้วเกรนะคะก็คือแอฟริกันเกรเนาะที่เขาเรียกกันอยู่นะคะก็เนี่ยค่ะได้น้องมาเลี้ยงตอนโตแล้วตอนนี้ก็2ปีกว่าแล้วก็ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่เลยนะคะก็มาอยู่บ้านได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะนี้นะคะก็เราก็จะตั้งกล้องไว้นะคะมาดูกันค่ะว่าที่เราสอนน้องไปหลายๆคำน่ะเขาพูดอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาปล่อยเขาอยู่เนี่ยเขาจะเรียกจะพูดจะคุยกันเหมือนคนคุยกันนะคะแต่บางทีถ้าเรามาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมพูดเขาจะกินอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเรามาให้อาหารนะคะก็เดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้และแอบฟังกันนะคะว่าน้องคุยอะไรกันบ้างWhat?
ลูกวัวนับเนาะเอามาให้เด็กๆแทะค่ะฮะทำไมนุ้ยนุ้ยค่ะโอ้ยถ้าเห็นของใหม่แล้วแกจะทิ้งของเดิมเลยค่ะแกทิ้งทั้งข้างในและกินลายเห็นลูกใหม่เอาลูกใหม่เนี่ยค่ะก็คือเสียงของนกแก้วเกรนะคะที่เราเลี้ยงไว้เนาะมันก็จะมีเสียงมันก็จะมีคำพูดที่เราสอนและไม่ได้สอนนะคะเขาก็จะจดจำคำพูดจดจำเสียงไว้เขาก็จะพยายามพูดให้เหมือนเราคือสอนแค่วันละครั้งหรือ2ครั้ง2วันน้องก็จำแล้วเงี้ยค่ะนี่ค่ะกำลังแทะเม็ดวอลนัทเลยไม่รู้กินอะไรเห็นเวลาเราถือผลไม้หรือของที่จะให้น้องเนี่ยค่ะถ้าเราให้ทีละชิ้นเขาเห็นชิ้นใหม่เขาจะทิ้งชิ้นเดิมลงไปกับพื้นแล้วก็จะมาขอชิ้นใหม่บางทีก็มีเอาของเขาที่ยังอยู่ข้างในอ่ะยื่นออกมาแลกให้เราเพื่อจะเอาชิ้นใหม่ไปก็มีค่ะเยอะแยะมากก็เนี่ยแหละค่ะเด็กใหม่ที่บ้านเป็นวัยรุ่นเลยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ยังเป็นกรงเล็กๆอยู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสทำกรงใหญ่เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะก็ตอนนี้รอช่างอยู่ค่ะเนาะก็เดี๋ยวถ้าช่างมาแล้วจะทำวิดีโอทำกรงนกให้ดูนะคะว่าเราทำขนาดเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าคลิปไหนเนาะแต่คลิปนี้ก็นี่ค่ะขอจบคลิปไปกับ2แสบของเรานะคะเรามาติดตามกันคลิปใหม่ว่าเราจะทำอะไรสนุกๆกันอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย